สวัสดีมิตรรักแฟนชมที่เคารพรักทุกท่านครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์นะครับวันนี้อยู่ที่ร้านป๋าหมอนะครับยโสธรเมนูของป๋าหมอนมีอะไรบ้างครับมีซุปเล็กนะครับซุปเล็ก30กีบต้มแห้งต้มหม้อไฟคั่วเครื่องในอ่อมเพียนะครับอาหารให้คนดังๆมีชื่อเสียงกินนี่มีใครบ้างครับที่มาที่ร้านเป็นร้านที่ปลอดบุหรี่นะครับนี่คือเบอร์โทรนะครับมี Wi-Fi ให้เล่นด้วยนะครับเมนูแรกครับอันนี้คืออ่อมน้องงัวใช่ไหมครับอ่อมน้องงัวแซ่บอ่ะมีเมนูพิเศษครับอ่านเองนะครับย่างเสือ30กรีบเนื้อแดดเปรี้ยวนะครับจากการที่เห็นนะครับคุณอาเพชรได้สามีอยู่ยโสนะครับสาวเสิร์ฟนะครับประจำร้านเย็นๆมาก็จะแต่งชุดลีโอนะครับเสิร์ฟเบียร์ด้วยเรียนเพื่อนที่เคารพรักนะครับมายะโสงทีต้องกินลาบยะโสครับที่ร้านป๋าหมอนซกเล็กๆๆๆๆมีเมนูพิเศษครับอ่านเองนะครับย่างก้อยเสือโอ้โหย่างเสือ30กรีบเนื้อแดดเดียวพี่ทำอาหารให้คนดังๆมีชื่อเสียงกินนี่มีใครบ้างครับที่มาที่ร้านอ๋อมีหนามีแอสหน้าเหมือนในรูปเหรอคะหมอนก็ได้ต้อนรับนะครับทำอาหารให้คนดังๆกินมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหม่ำชกมกนะครับรูปบนนี่ครับพงเทพกระโดนชำนาญนะครับหรือว่าจะเป็นแอสคาราบาวน้าหงาครับเมนูแรกที่สั่งวันนี้ครับอ่อมน้องวัวครับน้องวัวนะครับเมนูแรกครับอันนี้คืออ่อมน้องวัวใช่ไหมครับอ่อมน้องวัวแบบสดๆร้อนๆควันขึ้นอย่างนี้เลยครับอร่อยดีคล้ายเครื่องในคล้ายเครื่องในใช่ไหมฮะเขาบอกกินแล้วหน้าเด็กนะน้องวัวเนี่ยพี่มันจะเป็นชิ้นแข็งๆ มันจะเป็นสูตรของเขามันจะกรอบครับผมแต่อันนี้แบบนี้ทำเมนูที่2ครับซกเล็กคั่วสุกครับผมคั่วนะครับซกเล็กคั่วนะครับโอ้โหนี่ซกเล็กคั่วนะโรยด้วยหอมนานาชนิดนะครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตครับลองๆเลยก่อนตักมาโชว์ก่อนนึงอึ๊บมาโอเคของแท้แซ่บวะโอ้แซ่บครับข้าวเหนียวติ๊บเดียวก็พอน้องกีรชัยบอกว่าอร่อยมากข้าวเหนียวติ๊บเดียวไม่น่าพอครับวันนี้เมนูต่อไปสิ้นหลอดครับผมสิ้นหลอดยโสธรขอทอดสิ้นหลอดด้วยพี่ได้ได้ครับโอเคนะครับสิ้นหลอดใส่เลยครับวางด้วยผักอีเลิศนะครับอาหารที่แนะนำอีกอย่างถ้ามายโสธรนะครับนั่นก็คือสิ้นหลอดครับหรือว่าเนื้อแดดเดียวถ้าจะให้ดีต้องทุบก่อนครับเพื่อที่ฟันจะไม่ต้องทำงานหนักมากครับผมคุณหมอวะคุณหมอทานซกเล็กไหมพี่ผมอยากรู้ทานเลยโอ้ขนาดหมอยังซกเล็กกันนะจะห้ามเราไม่ให้กินได้ไงเนาะพี่เจ้าของร้านบอกว่าร้านเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับเช้าๆต้องมีคุณหมอมาทานสั่งซกเล็กด้วยนะครับโอ้โหหมอก็ทานนะครับซกเล็กขณะนี้เมนูสิ้นหลอดนะครับได้มาเสิร์ฟที่โต๊ะผมแล้วครับผมกิรชัยจะเป็นคนชิมครับแซ่บสิ้นหลอดที่นี่นะครับเพื่อนๆไม่มันแล้วครับแล้วก็อร่อยมากครับถ้ามาต้องสั่งถ้าไม่สั่งถือว่าผิดนะครับย่างรวมเสือนมนะครับเนื้อไม่มันไม่เหนียวเนื่องจากทำจากวัวเล็กนะครับมันเลยไม่เหนียวอร่อยครับอร่อยเหรอจริงป่ะน่ะโควิดนั้นไม่สามารถที่จะทำลายความขายดีไปได้นะครับลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับเมื่อกี้นี่ซกเล็กสั่งมาโอ้เสียดายมาไม่ทันนะครับครับ
ผมสั่งเมนูซกเล็กนะครับแต่ว่าพี่เจ้าของร้านบอกว่าซกเล็กนั้นหมดแล้วเมื่อสักครู่มีคนมาเหมาไป30ถุงเลยนะครับเพื่อนๆครับร้านปลาหมอนซกเล็กจังหวัดยะโสธรนะครับอยู่ที่ถนนหมายเลข23เจ้าของร้านบริการเป็นกันเองอาหารอร่อยมากๆนะครับหากเพื่อนๆมาจังหวัดยะโสธรอย่าลืมแวะไปที่ร้านปลาหมอนซกเล็กถนนหมายเลข23จับ GPS มาบริการด้วยความเป็นกันเองอาหารโคตรอร่อยขอแนะนำเพื่อนๆจากหัวใจที่มีตีนเมื่อรู้แล้วสั่งการไปเลยนะครับเจ้านายขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ